หยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่ค่ะต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งตลกที่ทุกท่านต้องรู้จักกันคาสโนวาสำหรับตลกชื่อดังหยองลูกหยีมีเมียทั้งหมด10คนและลูกอีก11คนค่ะล่าสุดเองก็มีเซอร์ไพรส์กันทั้งวงการเมื่อหยองเองควงภรรยาป้ายแดงอย่างคุณณัฐดามาเปิดเส้นทางความรักเป็นครั้งแรกคุยแซ่บโชว์พร้อมย้อนเล่าโมเมนต์ที่ขอภรรยาจดทะเบียนสมรสหยองลูกหยีที่ไม่มีข่าวเพราะเรามีการคุยกันทุกวันจนมั่นใจภรรยาคนนี้ยังเป็นนักธุรกิจที่ใช้สัญชาติอเมริกันเขาอยากให้เราย้ายไปอยู่อเมริกันด้วยกันอีก5ปีเนี่ยเกษียณทุกอย่างแล้วไปใช้ชีวิตพักผ่อนที่ต่างประเทศสุดท้ายคุยกันลงตัวก็ควงแขนไปจดทะเบียนสมรสเริ่มสถานะสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายถัดไปไม่กี่วันก็จัดงานแต่งงานอย่างเรียบง่ายที่จังหวัดลพบุรีมีเพียงเพื่อนสนิทไม่กี่คนแทนจะย้ายไปอยู่อเมริกาก็แน่นอนแต่คงไม่ไปถาวรกระแสที่คนมองว่าผู้หญิงเนี่ยจะจับเพราะรวยตลกดังยืนยันและยกมือสาบานว่าคนที่เข้ามาในชีวิตรวยกว่านี้ก็มีแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตอย่างจริงใจและแอบช่วยเหลืออยู่เงียบๆมาตลอดจนเชื่อว่าความรักครั้งนี้เนี่ยคือพรหมลิขิตที่ตัดสินใจไปขอพรก่อนหน้าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งไปขอไกด์เนี่ยบอกวัดนี้คือดังลองจุดธูปอะไรก็ได้3อย่างจริงๆเราก็เลยขอข้อเดียวสุดท้ายท้าทายไปคือไปจุดธูปแล้วบอกว่าขอมีแฟนเป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงด้านใดด้านหนึ่งระดับประเทศแล้วเราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะคิดไปว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขายังมีปัญหามากมายแต่ลึกๆภาพนั้นเนี่ยเป็นเขาอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าความรักของเขาในครั้งนี้นั้นเป็นพรหมลิขิตที่ดีจริงๆนะคะ